สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการงานการทำงานและการทดสอบนะครับผมตู้เก็บจดหมายอัตโนมัติพร้อมระบบแจ้งเตือนนะครับสำหรับตู้เก็บจดหมายตู้นี้นะครับผมก็จะมีความสามารถครับในการรับจดหมายนะครับที่นะครับบุรุษไปรษณีย์นะครับหรือว่าคนอื่นๆนะครับสอดจดหมายเข้าไปในตู้นะที่เป็นตู้สีแดงลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งนะครับภายในตู้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวอินฟราเรดเซ็นเซอร์นะครับโดยใช้เบอร์ TCRT 5000ครับแบบดูอันครับหรือว่าแบบคู่นะครับซึ่งนะครับจะเห็นอยู่ข้างในนะครับเป็นแสงสีม่วงๆนะครับเรืองๆอยู่ข้างในนั้นคือแสงของแสงอินฟราเรดที่แผ่ออกมาจากตัวเซ็นเซอร์นะครับเราใช้ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับไว้สำหรับในการตรวจจับนะครับซองจดหมายนะครับหรือว่าจดหมายต่างๆที่เป็นลักษณะของกระดาษนะครับซึ่งกระดาษนะครับก็อาจจะเป็นกระดาษสีขาวหรือสีสว่างนะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงนะครับอินฟราเรดได้นั่นเองนะครับเมื่อสะท้อนแสงอินฟราเรดแล้วนะครับแสงอินฟราเรดที่นะครับถูกสะท้อนก็จะถูกป้อนเข้าสู่ตัวเซ็นเซอร์นะครับนั้นตัวเซ็นเซอร์ก็สามารถที่จะตรวจจับได้นะครับแล้วก็จะส่งนะครับสัญญาณที่ตรวจจับได้นั้นเข้าหาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราครับใช้ Arduino Uno and Mega 328P นะเป็นตัวประมวลผลหลักนะครับใช้นะครับในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับขนาด9โวลต์นะครับเป็นตัวไฟเลี้ยงหลักนะครับซึ่งตัวไฟเลี้ยงเนี่ยครับก็จะแบ่งให้ตัวโมดูลนับซิม 800L นะครับซึ่งเป็น GPRS หรือว่าโมดูลซิมคอมนั่นเองครับที่จะทำหน้าที่ในการส่ง SMS นะครับไปยังเบอร์เป้าหมายนะครับของผู้ใช้งานเพื่อนะครับทำการเตือนว่านะครับมีจดหมายเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีในส่วนของบอร์ดนะครับ RF นะครับที่จะทำหน้าที่ในการส่งคลื่นนะครับไปหาผู้ใช้งานที่อยู่ในบ้านนะครับโดยครับถ้าเกิดมีจดหมายนะครับอยู่ในตู้นั้นนะครับก็จะส่งขึ้นตัวส่วนนี้นะไปยังนะครับตัวรับนะครับซึ่งตัวรับก็จะอยู่กันคนละที่นะครับโดยสื่อสารผ่านคลื่นนะครับความถี่ประมาณ400เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะเพื่อทำหน้าที่ให้นะผู้ใช้งานที่อยู่ภายในบ้านนั้นทำการรับรู้ได้ว่านะครับมีจดหมายอยู่ในตู้แล้วนั่นเองโดยการส่งเสียงบีบออกมานั่นเองนะครับทำให้ผู้นะครับใช้งานที่อยู่ในบ้านนะครับและเอาจดหมายออกจากตู้ได้นั่นเองนะครับสำหรับการเตือนผ่าน SMS นะครับเราก็จะใช้นะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับเป็นตัวรับ SMS นะครับเนื่องจากว่า SMS ตอนนี้นะครับก็จะมีล่าสุดก็คืออยู่ที่ประมาณ8:08 นะครับแต่ว่าถ้าเกิดนะเวลาพ้นจากนี้นะครับก็จะมี SMS เข้ามาใหม่ในกรณีที่นะครับมีนะครับจดหมายสอดเข้าไปในตู้หมายนั่นเองนะครับสำหรับวงจรอีกวงจรนึงนะครับที่เราจะอธิบายก็คือในส่วนของวงจรตรวจจับเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้นะก็จะเป็นบอร์ดไดเวอร์ของ TCRT 5000นะครับซึ่งตัว TCRT 5000นะก็จะเชื่อมกับตัวสายแพนะครับแล้วก็นะครับซ่อนเซ็นเซอร์ไว้ข้างในนะเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจจับนะครับซองจดหมายนะที่ถูกสอดเข้าไปข้างในนะครับเมื่อนะ Arduino Uno ได้รับนะครับสัญญาณจากตัวเซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้วนะก็ทำหน้าที่ในการส่งคำสั่งแบบ AT Command นะครับไปยังโมดูล SIM 800L นะเพื่อทำหน้าที่ในการสั่งให้ตัวโมดูลนั้นนะครับส่ง SMS ไปหาเบอร์เป้าหมายนั่นเองนะครับโดยเบอร์ SMS ที่เราต้องการส่งสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้ในโปรแกรมได้นั่นเองนะครับสำหรับการทดสอบนะครับเมื่อเรานะครับใส่นะครับแจ็คไฟเลี้ยงขนาด9โวลต์นะครับที่ต่อกับตัวอะแดปเตอร์นะครับที่อยู่ข้างนอกหรือจะต่อกับ power bank ก็ได้นะครับแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของเราครับก็จะมีไฟสีนะครับเขียวติดตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าบอกเราพร้อมใช้งานนะครับรวมถึงตัวโมดูลซิม800นะครับถ้าเกิดว่าจะดูชัดๆนะครับก็จะมีไฟสีแดงนะครับกระพริบช้าๆอยู่ทางด้านใต้ของตัวโมดูลนะครับนั่นแสดงว่าตัวโมดูลสามารถที่จะติดต่อกับนะครับเบสสเตชันหรือว่าคือขายโทรศัพท์มือถือที่เราใช้งานได้นั่นเองนะครับโดยในที่นี้เราใช้ซิมดีแท็กฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าตัวโมดูลนั้นมีไฟกระพริบลักษณะช้าๆแบบนี้นะนั่นแสดงว่าตัวโมดูลสามารถคอนเนคกับตัวเบสสเตชันได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไฟนะครับกระพริบลักษณะแบบทีๆครับนั่นแสดงว่าตัวนะโมดูลไม่สามารถจับสัญญาณได้อาจจะต้องเปลี่ยนนะสถานที่ตั้งให้สามารถรับสัญญาณได้ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าสายอากาศค่อนข้างที่จะมีขนาดเล็กนั่นเองครับฉะนั้นอาจจะต้องหาที่โล่งแจ้งนิดนึงครับเพื่อไว้สำหรับในการรับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นเองครับสำหรับการทดสอบนะครับเราก็จะนะครับทำการหยอดซองจดหมายครับในซองจดหมายตรงนี้นะครับเราก็จะเป็นกระดาษนะครับสีขาวธรรมดาก็ได้นะครับหรือเป็นจดหมายจริงๆก็ได้นะครับเมื่อเราสอดเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับตัวบอร์ดเซ็นเซอร์นี้มีไฟติดขึ้นมาและตัวส่งสัญญาณนะครับก็จะเป็นนะครับไฟสีแดงนะครับและนอกจากนั้นนะครับที่ตัวรับสัญญาณครับที่อยู่อีกฝั่งนึงของบ้านนะครับก็จะส่งสัญญาณเสียงบีบออกมานะครับนั่นแสดงว่ามีจดหมายเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับและในขณะเดียวกันครับก็จะมี SMS เข้ามานะครับจากเมื่อกี้นะครับ2:08ตอนนี้ก็เป็น2:20ที่มีเข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นนะทำให้เรารับรู้ได้นะครับว่าตอนนี้มีจดหมายเข้ามาใน
ตู้จดหมายครับแล้วก็เอาตู้จดหมายออกนะครับฉะนั้นเมื่อเราเอาตู้จดหมายออกปุ๊บนะครับตัวส่งสัญญาณก็จะเงียบไปนั่นเองครับนั่นหมายความว่าได้มีการเอาจดหมายนะครับออกมาจากตู้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับครับผมฉะนั้นนะครับตัวกล่องเก็บจดหมายตัวนี้นะก็สามารถที่จะเตือนได้2ทางคือ1 SMS นะครับไปหาผู้ใช้งานก็ได้นะครับหรือส่งสัญญาณเสียงนะครับที่อยู่อีกฝั่งนึงของตัวบ้านหรือว่าตัวรับได้เช่นกันครับทำให้สามารถที่จะเตือนได้2ทางนั่นเองครับทำให้สะดวกกับการใช้งานนั่นเองนะครับครับผมขอจบการนำเสนอครับตู้นะครับเก็บจดหมายระบบเตือนอัตโนมัติ2ทางแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ